ขันหาเป็นที่ตั้งของมรรคของผลของพระนิพพานนรมณีมุตที่จะได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานก็มาตั้งในขันหานี่แหละจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็มาตั้งขันหาถ้าไม่มีขันหาแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตั้งขันหาลงแล้วนั้นทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสมาธิก็ได้ฌานสมาธิสมาบัติหรือจะเจริญวิปัสสนาลงขันหานี่ทั้งนั้นนอกจากขันหาแล้วมีอะไรทั้งหมดทำทั้งหลายที่ท่านเทศนาไว้มากมายก็ล้วนแต่ออกไปจากขันหานี่ทั้งหมดขันหาคือรูปกับนามรูปประขันรูปที่เห็นด้วยตาแล้วนี่แหละนามได้แก่เวทนาความทุกข์ความเจ็บความปวดหรือความสุขสบายกายสบายจิตหรือความเฉยเฉยนี่เรียกว่าอุเบกขาแค่ที่จริงกับความสุขนั่นแหละความสุขอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยมันเรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจดจำสิ่งที่ได้พบได้ผ่านได้ประสบพบผ่านมาจดจำไว้โน้มนานแสนนานบางทีโดยไม่รู้สึกตัวก็โผล่ขึ้นมาที่เรียกอธิตาสยานอนาคตายานอธิตาสยานนั่นคือหมายความว่าระลึกชาติหนหลังเก่าได้นั้นคือว่าสัญญาเก่าแก่แต่หลายภพหลายชาติมาแล้วยังติดตามตัวของเราอยู่อธิตาสยานอนาคตายานนั่นคืออนาคตความรู้ในอนาคตว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะมีขึ้นในข้างหน้าวันหน้านั่นเป็นสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้นมาในตัวมันเป็นเวทนาเรียกว่าสัญญาความจดจำได้สังขารความปรุงความแต่งในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปรุงแต่งคิดจะทำการทำงานประกอบอาชีพหรือสิ่งต่างๆประดิษฐ์คิดขึ้นมาแล้วก็ทำตามเรียกว่าสังขารถึงไม่ทำตามมันคิดนึกมันปรุงมันแต่งแค่นั้นแหละมันในตัวสังขารสังขารนี่มันแต่งกระทั่งให้เกิดภพเกิดชาติโดยที่เราไม่ตั้งใจสังขารนั้นลึกซึ้งที่สุดแต่งให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็ได้ถ้ายังมีแต่งอยู่ตราบใดได้ก็ยังไงคนจะพบจากชาติตราบนั้นเราเมื่อเกิดไม่ได้คิดนึกว่าจะมาเกิดแต่มาปรุงมันแต่งเราเองยังได้มาเกิดวิญญาณคือความรู้สึกตัวความรู้สึกขั้นแรกพอประสบรูปตาประสบกับรูปเห็นขึ้นมาเรียกว่าเห็นเพราะเห็นคือรู้สึกว่าเห็นเท่านั้นหายไปสัญญาตรงนั้นไอ้วิญญาณเท่านั้น
แล้วก็สัญญาเข้ามาแทนที่สังขารเข้ามาปรุงมาแต่งแทนที่เรื่อยไปแล้ววิญญาณคือมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นน่ะไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าหยาบว่าละเอียดอะไรหรอกท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับคนไปดูทองคำคนที่เห็นว่าทองคำเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้จักว่าทองคำน้ำเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเขา 10% หรือ 100% ก็ไม่ทราบหรือเสียเป็นทองเก้ก็ไม่ทราบแต่ว่าเข้าใจว่าทองอันนั้นเรียกว่าวิญญาณไอ้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในสังขารแต่วิญญาณอีกในหนึ่งซึ่งลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกประมวลเอาหมดทั้งขันธ์ 5แล้วนะเอาไว้ในพร้อมหมดคือวิญญาณไม่ติดสนธิประมวลเอารูปเอาเวทนาสัญญาสังขารในหมดในนั้นหมดเลยคือมันไม่ประมวลเอามันก็ไม่ได้มาเกิดมาเป็นคนนะสิประมวลเอารวมเข้ามาในที่เดียวนั้นหมดจึงได้มาเกิดมาเป็นคนอันนั้นตัววิญญาณปฏิสนธิวิญญาณท่านอุปมารูปไว้คราวนี้ว่าถึงรูปก่อนรูปแปลว่าสลายแปลว่ามีอันแปรปรวนไปธรรมดาจะต้องแตกต้องสลายมันเรียกว่ารูปรูปก็คือลบนั่นแหละมาจากลบนั่นแหละคำบาลีเท่านั้นว่าเอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอวะแต่ว่าลบเหมือนเขาเขียนกระดานดำเขียนแล้วต้องลบฉะนั้นเหมือนกันรูปเกิดขึ้นมาต้องดับศูนย์มีอันดับศูนย์เป็นธรรมดาไม่เที่ยงมันทาวรอันนั้นเรียกว่ารูปมันดับทั้งศูนย์ไปทุกวันทุกวันมันแปรปรวนไปทุกวันรูปเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมีอันแปรปรวนไปโดยประการต่างๆอย่างนั้นแหละเวทนาเกิดจากนี่แหละเกิดจากรูปไปก่อนเจ็บปวดเมื่อยโน่นนี่แข้งขาอวัยวะทุกสิ้นทุกส่วนนั้นก็ที่รูปมีทั้งนั้นถ้ามีรูปมันก็มีเจ็บมีปวดอะไรหรอกรูปจึงเป็นบ่อเกิดของเวทนาเป็นบ่อเกิดของความไม่สบายเป็นบ่อเกิดของเจ็บของการเจ็บการป่วยผู้ซึ่งได้รูปมาแล้วจำเป็นจะต้องพยาบาลรักษานังเคยอธิบายฟังว่ารูปนั่นน่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องอธิบายที่เรียกว่าจตุจักตังนวทวารังจตุจักกังนั่นแปลว่าจักสี่คือยาบทสี่นั่นเองยืนเดินนั่งนอนจักทั้งสี่นี่ต้องหมุนเวียนอย่างนั้นต้องทำอย่างทำงานอย่างนั้นนวทวารังมีทวารเก้าตาสองหูสองจมูกอันหนึ่งจมูกสองปากอันหนึ่งทวารหนักทวารเบารวมกันไปเป็นเก้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นอุคคลันตังปะคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาคืออย่างตาสิอย่างตานี่แหละมันไหลเข้ามาก็คือรูปมันเองไหลเข้ามาแล้วก็ดับลงไปเสียงกลิ่นรสในจมูกลิ้นกายเหมือนกันทวารปาก
เที่ยวคันตังปะคันตังมันไหลเข่าไหลออกคือปากของคนเรานะมันต้องไม่มีที่เข่าหรอกไม่มีทางอื่นนอกจากปากแล้วไหลเข้าไปทุกวันทุกคืนไหลเข้าไปอันนั้นไม่อันใดก็อันหนึ่งนะเช่นข้าวน้ำอาหารการกินทุกชิ้นทุกส่วนต้องเข้าไปช่องนี้ทั้งนั้นแล้วไหลออกไปทวารทางทวารหนักเหมือนกับไอ้น้ำในทะเลเหมือนกับน้ำในแม่โขงเขาทิ้งอะไรลงบนในจอมก็ไหลยังไปพุ่งดิ่งลงไปข้างล่างท่านยังว่าอุคลันต่างประการต่างไหลออกไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ไหลออกมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอีกแหละถ้าไม่ไหลเข้าก็ทุกขเวทนาก็ครอบงำอีกแหละมันต้องไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นล่ำไปแล้วเป็นตัวของใครละกันอย่างของไหลออกไหลเข้ากันนั่นน่ะมันไหลอยู่ในอย่างนั้นอยู่ล่ำไปมันเป็นของใครเป็นตัวของใครละกันไม่ทราบว่าตัวของใครไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นมันหลายอย่างหลายเรื่องรูปที่จะอธิบายมากหลายเรื่องเกินจึงว่ามันมีครบหมดในที่นั้นแต่พิจารณาให้เป็นวิปัสสนามันก็ถูกแต่พิจารณาให้เป็นสมถะก็ได้คือพิจารณาเป็นสมถะนั้นพิจารณารวมมือที่นี่ให้กำหนดออกกายนี่เป็นอารมณ์ไม่ให้ออกจากกายจิตมันจะงบไปที่กายเหมือนกันรวมมือที่กายเท่านั้นเองมันไม่ไปที่อื่นอยู่ด้วยความสงบพิจารณาวิปัสสนาเมื่อก่อนอาการที่แยกออกไปด้วยประการต่างๆเห็นไม่ใช่คนใช่ตัวเป็นแต่สักว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นมันจะเรียกวิปัสสนามันเห็นแจ้งไปจากอย่างนั้นเนี่ยเห็นชัดด้วยใจจริงๆทางภายนอกก็เห็นภายในก็เห็นภายนอกเราดูก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นภายในก็ชัดเจนมาเนี่ยเรียกถึงรูปเรียกว่ารูปเป็นบ่อเกิดของเวทนาทั้งปวงหมดต้องเกิดจากรูปนี่เป็นต้นเหตุเมื่อรูปเจ็บปวดเมื่อรูปไม่สบายมันก็กระทบกระเทือนทางใจเพราะใจผูกต้องเราอยู่บ้านอยู่เรือนมันรั่วมันฝนตกมันรั่วมันก็ต้องเปียกถึงสิ่งของหรือตัวของตนของคนนั้นอยู่ไหนทีเห็นนั้นจึงว่ากายนี่จึงเป็นบ่อเกิดของเวทนาเวทนาคราวนี้มารีจิรูปมาสัญญาไอเวทนาพระรูปมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฟังคลื่นน่ะเป็นรูปมากระทบฝั่งแล้วก็หายสลายไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาความทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นมาประเดี๋ยวประดาก็หายไปประเดี๋ยวประดาก็หายไปอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของใครทั้งหมดทุกข์ทุกข์ก็ทั้งมีอยู่ในโลกอันนี้มันหายไปสาวไปตั้งอยู่ไหนมันมาไม่สาวมาจากไหนพ่อแม่พี่น้องญาติวงตระกูลของมันอยู่ไหนก็ไม่สักเวทนามันมากระทบด้วยใจนี่แหละไปยึดเอากระทบด้วยใจนี่ไปยึดก็เลยเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าจะอยู่นานก็ไปยึดนาน
มันอยู่ไม่นานก็เพราะยึดไม่นานปล่อยทิ้งไปเมื่อไม่เกิดมันเกิดมันกระทบก็ไม่ยึดมันก็หมดเรื่องกันไปนั่นเรียกว่าไม่เกิดขึ้นเวทนาเปรียบมันก็คลื่นกระทบฝังสัญญาเปรียบมันก็พยับแดกนาฬิจิรูปมาสัญญาเรามองดูแดดไกลๆเวลาแดดมันร้อนเป็นยิบ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 เป็นตนเป็นตัวรูปร่างเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆหายหมดเดินเข้าไปใกล้มันไปอยู่นู้นข้างหน้ามันยิบ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 อย่างนั้นสัญญาคือเราไปจดจำนั่นนี่ต่างๆไม่มีตนมีตัวจริงแล้วไปจำอยู่ที่ใจของเราที่ต่างหากของนั้นไม่มีหรอกจึงว่าเป็นเหมือนกับมีไม่มีเหมือนกับมีถ้าใจมันไปยึดถ้าใจมันไม่ไปตกไปแต่งมันก็ไม่มีอะไรความจำก็ไม่มีอะไรจำว่านั้นว่านี่ว่าดีวิเศษวิโสงั้นอย่างนี้ว่าหญิงว่าชายว่าผู้ว่าคนอะไรต่างไปยึดเอาต่างหากแต่แท้จริงไม่มีอะไรจึงว่ามันยากคนเราถ้ามีสัญญาอยู่ตราบใดจะต้องรักษาอยู่ตราบนั้นซึ่งจะให้มันติดเมื่อมันไม่ติดมันก็ไม่มีทำยังไงมันจะไม่ติดมันปรากฏอยู่มันเห็นอยู่อย่างนั้นมันจริงที่ไม่ติดมันสำคัญตรงนั้นท่านเปรียบเหมือนกับไฟยับแดดวิญญาณนั้นมาอยู่กับวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นเป็นมายาหลอกลวงด้วยประการต่างๆอย่างที่อธิบายให้ฟังแล้ววิญญาณในสังขารรู้ทั้งตารู้แล้วก็หายวับไปรู้ทั้งหูทั้งจมูกลิ้นและกายรู้ขึ้นมาแล้วหายไปสิ่งอื่นมาแทนคือสัญญาสังขารมาแทนสัญญาเนี่ยรู้แล้วก็หายไปหายไปไม่ทราบไปอยู่ไหนมันโผล่นู้นโผล่นี้ปรากฏนู้นปรากฏนี้ตัววิญญาณนั้นหลอกลวงให้ดิ้นรนลุ่มหลงไปตามแต่ตัวมันก็เป็นตัวของมันไม่เป็นตัวตนของตนอะไรสักอย่างเดียวปรากฏผมแล้วก็หายไปนี่แหละขันธ์ 5อยู่ในนี้มดธรรมะทั้งปวงนอกเหนือจากขันธ์ 5แล้วไม่มีอะไรธรรมะพิจารณาขันธ์ 5นี่แหละให้มันเห็นตามเป็นจริงขันธ์ 5เกิดมาได้ขันธ์ 5เราไม่รู้เรื่องของขันธ์ 5มันยังคล้องในขันธ์ 5จึงไปไม่พ้นจากขันธ์ 5ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในขันธ์ 5พระพุทธเจ้าท่านรู้ขันธ์ 5พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นขันธ์ 5ให้รู้เรื่องของขันธ์ 5หน้าที่ของรูปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งหมดท่านสอนให้รู้จักให้รู้เรื่องไม่ใช่สอนให้เอามาเป็นตนเป็นตัวไม่ได้มันยึดมือถือเป็นของเราไม่ได้เป็นสักแต่ว่าขันพิจารณาเธอพิจารณาไปตลอดชีวิตชีวามันก็ไม่หมดสักทีมันได้เกิดมีอยู่ในนั้นน่ะหมดจากนี้ไปเกิดเรื่องอื่นหมดจากเรื่องอื่นไปเกิดเรื่องอื่น
ลองคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ในที่เดียวนั่นแต่มันไปร้อยแปดท่านประกาศเรื่องมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อะไรเรื่องทั้งหลายแล้วนะพอหมดเรื่องแล้ววันแล้ววันแล้วคืนไปเท่านั้นน่ะสิ่งพัวพันทั้งหลายทั้งพวงมาเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราที่เรียกว่าขันธ์ขันธ์ก็เป็นอนิจจังขันธ์ก็เป็นทุกขังอนัตตาอย่างอธิบายมันเรียกว่าขันธ์รวมเงินทีเดียวหมดเราได้ขันธ์ได้ชื่อว่าได้ของประเสริฐสูงสุดเราเป็นมนุษย์ที่มีขันธ์ดีวิเศษแล้วแต่หากว่าเราไม่มีปัญญาพิจารณาขันธ์ยังไม่เป็นประโยชน์ถ้ามีปัญญาพิจารณาดังอธิบายมานี้ขันธ์จะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จของผลนิพพานก็เพราะขันธ์พระเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์ได้ขันธ์สาวกหลายก็ได้ขันธ์ท่านจึงเอาขันธ์พิจารณาจนให้สำเร็จของผลนิพพานสูงที่สุดก็อยู่ในขันธ์นี่ครับถ้าต่ำที่สุดเป็นโจรเป็นขโมยที่ช่อที่โกงก็อยู่ในขันธ์เนี่ยนะขันธ์5จะไม่ได้อีกขันธ์5คือมนุษย์ของเราจะไม่ได้อีกจะต่ำลงไปเร็วไปกว่านี้อีกเช่นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายขันธ์5ถ้าตามเร็วสามไปกว่านี้ถ้าทำดีคือก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฌานสมาธิสมาบัติจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานก็ออกไปจากขันธ์5นี้มีขันธ์5นี้ทั้งนั้นเอาละอธิบายเป็นแค่นี้